ับสนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวช่วงนี้มีวิกฤตการทางด้านการเงินเกิดขึ้นหลายๆจุดพร้อมกันนะครับรวมทั้งวิกฤตการทางด้านการเมืองความมั่นคงด้วยนะครับมีวิกฤตยูเครนวิกฤตหนี้คริสนะครับซึ่งเพิ่งที่จะมีการโหวตประชามติโหวตโนมาตลอดและก็นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง 70% ที่คริสเนี่ยจะลาออกจากเขตยูโรโซนวันนี้คืนดีก็มีข่าวขึ้นมานะครับว่าเปโตรโกซึ่งเป็นรัฐอยู่ในการดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาประกาศล้มละลายนะครับว่าไม่สามารถที่จะชำระหนี้ 74,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพราะว่ากองทุนและแบงก์ของสหรัฐอเมริกานี่มี exposure แล้วว่ามีการปล่อยกู้ให้กับเปโตรโกเป็นจำนวนค่อนข้างที่จะมากนะครับมีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าตลาดหุ้นของจีนนะครับเป็นฟองสบู่นะครับในช่วงระยะเวลา3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นของจีนตกลงมานะครับถึง 30% แล้วว่าประมาณเกือบ1ใน3เลยทีเดียวนะครับทำให้รัฐบาลจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางนะครับแบงก์ชาติของจีนอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปนะครับเรียกร้องให้โบรกเกอร์นะครับต้องระดมทุนเอาเงินเนี่ยมาเพื่อที่จะพยุงตลาดนะครับการทำ IPO หรือเอาบริษัทใหม่เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อที่จะเป็นลิสต์เพื่อจะไปเทรดเนี่ยต้องหยุดชะงักลงนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะไปดึงเอาเม็ดเงินในตลาดออกมานะครับพวกกองทุนอะไรต่างๆทั้งหลายของจีนก็ตกลงกันว่าจะไม่ขายหุ้นนะครับจะถือหุ้นต่อไปนะครับตลาดการเงินของโลกขณะนี้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางมากแต่น้อยคนนะครับที่จะหันไปมองนะครับฟองสบู่ในตลาดพันธบัตรของโลกซึ่งขณะนี้นี่มีขนาดใหญ่ถึง100ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับหนักๆ คือภาครัฐบาลนะครับมีการกู้หนี้ยืมสินนะครับด้วยการออกพันธบัตรนะครับเพื่อที่จะสนองนะครับสิ่งที่นักการเมืองได้สัญญากับประชาชนในเรื่อง Social Security เงินประกันสังคมนะครับในเรื่อง Healthcare นะครับเรื่องประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องสวัสดิการต่างๆทำให้มีการใช้เงินมากกว่ารายได้ภาษีที่ตัวเองมีอยู่พอเวลาดำเนินผ่านไปนะครับไม่มีเงินที่จะจ่ายหนี้ก็ออกบอนด์ใหม่ทำให้หนี้นะครับของทางด้านภาครัฐนี่ฮะโตขึ้นมากลายเป็นฟองสบู่นะครับในขณะนี้ยังไม่ได้มีปัญหามากเนื่องจากว่าธนาคารกลางของประเทศตะวันตกเนี่ยกำลังกดดอกเบี้ยต่ำอยู่ในระดับ 0% เป็นเวลา7ปีแล้วนะครับต่อไปต้องทยอยปล่อยให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นถ้าหากว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นหมายความว่าผู้ที่ออกบอนด์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้เพราะว่าภาระหนี้ภาระดอกเบี้ยที่จะจ่ายเนี่ยมันจะสูงตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีอยู่ประมาณ12ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนนะครับเจ้าหนี้รายใหญ่สุดหรือว่าผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใหญ่สุดก็คือประเทศจีนนะครับโดยถืออยู่ประมาณ 1.2 ล้านล้านกว่าเหรียญสหรัฐอเมริการองลงมาคือญี่ปุ่นนะครับอันดับ3นะครับถืออยู่ประมาณ 2-3 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาก็คือศูนย์ Banking Center อยู่ในแคริบเบียนนะครับซึ่งน่าจะเป็นศูนย์รับฝากโนมินีนะครับกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันอยู่ในตะวันออกกลางก็เป็นผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะให้กู้ต่อไปถึงตอนนั้นเนี่ยทางธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องมานิทายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปริมาณที่มากพอสมควรนะครับต่อไปอาจจะต้องตะลุยซื้อเกือบจะแทบทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยฐานะการเงินเนี่ยช่างแตกต่างกันอย่างมหาศาลอย่างไรนะครับสำหรับประเทศจีนแล้วเนี่ยจะได้ดุลการค้าเกินดุลค่อนข้างที่จะมากนะครับ3แสนกว่าล้านเกือบ4แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับแต่ในทางกลับกันสหรัฐอเมริกานะฮะดูตัวเลขนะครับขาดดุลการค้า7แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาความสามารถของสหรัฐอเมริกาในการที่จะให้เงินดอลลาร์ดำรงเป็นเงินสกุลหลักของโลกในขณะที่เศรษฐกิจมีการใช้จ่ายเกินตัวนะครับความสามารถในการแข่งขันก็น้อยลงนะครับภาคการผลิตไม่มีนะครับจีนเนี่ยมีภาคการผลิตซึ่งค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับสามารถที่จะผลิตของได้ถูกความสามารถในการแข่งขันได้สูงนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือเยอรมันก็เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันได้สูงนะครับตัวนี้คือตัวเลข
ของ Net Trade นะครับก็คือตัวเลขการค้านะครับนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับมีตัวเลข Net Export นะครับตัวเลขการค้าซึ่งสูง 200,000 ล้านทั้งนี้เนื่องจากว่ามีรายได้จากการส่งออกน้ำมันเป็นหลักนะครับส่วนประเทศที่อยู่ในการขาดดุล นะครับทางด้านการค้ามีกรีซสเปนตุรกีฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับกลุ่ม G20 อินเดียตัวเครือจักรภพอังกฤษรวมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับประเทศไทยยังโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยยังคงเป็นบวกอยู่ดุลการค้าของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะส่งออกไม่ดีนะครับตัวเลขส่งออกนี่ค่อนข้างจะแย่มากแต่ว่าการนำเข้านี่แย่กว่าทำให้ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงพอยืนอยู่ได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ต่อไปถ้าไม่ได้รับการเยียวยาหรือแก้ไขนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตัวเลขการค้าของเราอาจจะติดลบแล้วก็จะทำให้ประเทศมีปัญหาได้ในอนาคตครับสำหรับวันนี้รายการธนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now 26 ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ